แม่น้ำโขงด้วยนะครับอยู่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคายนะครับลองไปดูกันเฮ้ยท่านผู้ชมได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมพญานาคกำลังพุ่งขึ้นมาจากน้ำครับคิดว่าเป็นจระเข้ยักษ์ได้ปะเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกเลยนะครับจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้มาเหมือนเช่นเคยเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมเหมือนท่านผู้ชมจะเริ่มเบื่อรายการนี้กันแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวค่อนข้างตกหวบห้าบเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีรายการใหม่ๆมาให้ดูบ้างนะครับอาจจะเอามาเสียบแทนรายการนี้เลยนะครับอาจจะไม่ก็อาจจะเป็นแบบลงสลับกันอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ยอดวิวมันสูงเนี่ยช่วยกันง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์นะครับแค่นั้นเองจะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมผมบ่นมาสักพักแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวรอบโลกกันดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณธันวา FF นะครับบอกว่ามันเหมือนฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวเลยพี่อยากให้พี่ไปดูให้หน่อยนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันนะครับเหมือนฐานทัพมนุษย์ต่างดาวเหรอมองลงไปเป็นกลมๆนะครับเหมือน UFO อะไรแบบนี้เลยครับแต่อันนี้น่าจะพอเข้าใจได้นะน่าจะเป็นถังเก็บอะไรสักอย่างนะครับเราก็โดดลงไปได้ไหมกระโดดลงไปไม่ได้นะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นฐานทัพนะมีสนงสนามเครื่องบินด้วยป่ะตัวนี้น่าจะเป็นพวกฐานเก็บน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับกลมๆไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ฐานทัพเอเลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดจะเอาเอเลี่ยนมากักเก็บไว้ที่นี่ก็ไม่น่ามีใครรู้นะครับที่นี่นะครับคือที่ไหนเนี่ยขอดูแป๊บนึงที่นี่นะครับคือกลางมหาสมุทรเราต้องหันทางนี้สิจะถูกนี่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแปซิฟิกป่ะแปซิฟิกนะครับตรงกลางเลยอ่ะก็เล็กๆนะครับถ้าเกิดจะเป็นฐานทัพเอเลี่ยนก็ได้อยู่นะเนี่ยมันก็ห่างไกลอยู่นะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีรูปโอ้โหทะเลสวยซะด้วยนะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้ดีครับตรงนี้มีเสาอนุสาวรีย์อะไรทุกอย่างหนึ่งครับไม่รู้มีความสำคัญอะไรเป็นเกาะของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเกาะสวยอยู่นะท่านผู้ชมนี่ครับนั่นจะเป็นแสงสมบัติสงครามโลกครั้งที่2นะครับดูจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับดูดิได้ไม่หมดเลยอ่ะตรงนี้มีรูปปั้นอะไรด้วยท่านผู้ชมตรงนี้มีปืนใหญ่รถถังไม่ว่าอันนี้คือรถถังหรือว่าป้อมปืนมันน่าจะเป็นรถถังนะครับนี่นะฮะเป็นเกาะนึงนะครับน่าจะมีความสำคัญสมบัติสงครามโลกก็แหละดูพวกอุปกรณ์สงครามโลกเต็มเลยนะครับน่าสนใจดีนะครับมีโบสถ์ด้วยท่านผู้ชมอันนี้ทหารนะครับนี่ก็คืออนุสาวรีย์ตรงนั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมพิกัดดีก็มานี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจดีนะครับเป็นเกาะที่อยู่แบบใจกลางมหาสมุทรเลยครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณเศรษฐวัฒน์2020นะครับบอกว่าเรือล่มครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูการเรือที่ไหนล่มครับเฮ้ยท่านผู้ชมเรือล่มจริงด้วยวะดูดิอันนี้แบบเรือล่มเลยอ่ะต้องเป็นเรือล่มแน่ๆเพราะว่ามันถ่ายจากด้านบนแล้วเรือมันเอียงขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรือจะไม่ล่มครับประเด็นคือเรือล่มที่นี่แล้วเราลงไปดูได้ไหมอ้าวลงไปดูไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมครับข้างๆมันก็มีเหมือนกันเนี่ยมีร่องรอยเหมือนเรือหรือว่าจริงๆแล้วเรือลำนี้มันไม่ได้ล่มวะอาจจะเป็นแค่การถ่ายผิดพลาดปะแต่การจุ่มไปในน้ำมันดูเหมือนล่มเลยนะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันก็มีแบบร่องรอยเรือป่ะเนี่ยๆๆเป็นเหมือนภาพผิดพลาดอยู่อ่ะนี่อันนี้เรือวิ่งปกติแบบนี้อันนี้คือเรือล่มเหรอนี่ป่ะอันนี้คือเรือปกติและอันนี้คือมันเอียงมากๆเลยมันคือเรือล่มจริงๆใช่ไหมเราลงไปดูไม่ได้เลยว่ะเราลงไปดูได้ใกล้สุดตรงนี้ลองไปดิแล้วเรามองออกไปนอกชายฝั่งอ้าวโหมองไม่เห็นเลยโดนบังเลยครับเป็นตัวนี้มันเป็นเรือล่มจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมต้องหาจุดลงมีจุดไหนที่มองเห็นอีกไหมอ่ะโอ้โหไม่มีเลยว่ะท่านผู้ชมยากมากลองตรงนี้สิโน้ตดีโน้ตจุดนี้พึบลงไปอยู่ในเมืองนะครับเป็นเมืองท่าโอ้โหเรือเยอะมากไม่มีทางที่เราจะมองเห็นได้เลยท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรือล่มจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ะแต่ว่ามันดูสภาพเหมือนเป็นเรือล่มจริงๆนะครับอันนี้ดูดิมันจมไปในน้ำอะไรแบบนี้เลยครับอาจจะเป็นเรือล่มจริงก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปนะครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณฮาไทยชนกพิษพิชัยนะครับบอกว่ามันคืออะไรครับแฮชแท็กครั้งที่2นะครับเราก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยครับไปดูกันมันคืออะไรเอ็กโป2020อยู่ที่ไหนเอ่ยเฮ้ยดูไบจำได้นะครับจำอะไรแบบนี้ได้นะครับเอ็กโปที่ดูไบเหรอท่านผู้ชมงานเอ็กโปดูที่ดูไบเหรออันนี้ผมไม่รู้ว่ะแต่2020นี้เพิ่งสร้างเลยนะครับก็เ
็ถ่ายติดตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับเราลองดูดิว่ามันคืออะไรเฮ้ยมีภาพด้วยท่านผู้ชมภาพเยอะด้วยนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับดูดิน่าจะเป็นสร้างไว้เพื่อว่างานเอ็กโปนะน่าจะมีงานเอ็กโปที่ดูไบท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเสิร์ชก่อนดูไบเอ็กโปนี่ไงเอ็กโปดูไบเอ็กโป2020นี่ไงแสดงว่าปีนี้ดูไบมีเอ็กโปป่ะใช่ป่ะเอ็กโป2020ดูไบไทยแลนด์น่าจะเป็นเพจไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นเอ็กโปที่ดูไบนะแต่เป็นเพจไทยอะไรแบบนี้ครับดูกำลังก่อสร้างสิ่งต่างๆครับน่าจะเป็นงานเอ็กโปในปีนี้นะครับท่านผู้ชมเขาก็สร้างสิ่งต่างๆมากมายนะสิ่งนี้ก็คือหนึ่งในนั้นครับในงานเอ็กโปนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับดูไบเอ็กโปเราอาจจะได้เห็นภาพเร็วๆนี้นะครับไม่รู้ว่าติดโควิดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าติดโควิดนี้เราเลื่อนไปปีนึงอาจจะเป็นเอ็กโป2020อาจจะต้องพังตรงนี้ทิ้งแล้วก็เติมเลขหนึ่งเข้าไปอะไรแบบนี้เลยครับไม่น่าเลื่อนนะไม่น่าเลื่อนครับนี่ก็จะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้เห็นได้ยินข่าวเอ็กโปดูไบหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเพิ่งรู้นะมีงานเอ็กโปที่ดูไบเหรอถามว่าผมไปไหมโอ้ดูไบแล้วใครจะไปนะครับไม่มีตังค์ครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณตุนยวัฒน์แตงเจริญครับบอกว่ามันคือนวดปลาหมึกขาเข่นครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยไปดูกันนะครับไปนวดปลาหมึกขาเข่นนวดปลาหมึกท่านผู้ชมได้อยู่นะแล้วก่อนนี้ผมเคยมาแล้วท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันคือเกาะปลาหมึกนะครับรูปร่างไม่เหมือนปลาหมึกครับท่านผู้ชมดิน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีประภาคารด้วยนะครับผมเคยมาแล้วนะมันเคยมาแล้วท่านผู้ชมคุ้นๆมากๆเลยผมเคยมา EP ไหนใครรู้ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้รายการพิกัดรอบโลกแล้วรู้ว่าผมมาที่นี่ EP ไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับดิน่าสนใจนะครับดิเป็นเกาะปลาหมึกนะครับที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกนะครับแล้วตรงนี้ก็บอกอ๋อมันเป็นนวดมันเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะดูดิรูปร่างมันก็เหมือนเป็นนวดอยู่นะเหมือนแบบเป็นสัตว์ทะเลใต้น้ำอะไรแบบนี้เลยนะครับเราลงไปได้ด้วยนะครับลงไปดูกันว่ามีตัวอะไรไหมไหนนวดปลาหมึกไหนไม่มีนวดปลาหมึกเลยท่านผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ในเกาหลีปะหรือว่าจีนขอดูก่อนนะครับที่นี่ตั้งอยู่ไหนอ๋อตั้งอยู่ในไต้หวันนะครับใช่ปะไทเปไต้หวันนี่ไงตั้งอยู่ในไต้หวันนะครับนี่เป็นเกาะปลาหมึกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่แหละนะครับเคยมาแล้วนะครับเจ๋งดีนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณขอยั่วนะครับบอกว่าเหมือนพญานาคเอาแล้วท่านผู้ชมพญานาคมาแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าใช่พญานาคหรือเปล่านะครับไปดูกันซูมลงไปแม่น้ำโขงด้วยเพิ่งแม่น้ำโขงด้วยนะครับอยู่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคายนะครับลองไปดูกันเฮ้ยท่านผู้ชมได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมพญานาคกำลังพุดขึ้นมาจากน้ำครับคิดว่าเป็นจระเข้ยักษ์ได้ปะได้จระเข้ยักษ์นะครับดูดิกำลังว่ายน้ำไปกลางแม่น้ำโขงแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นเรือท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรือปะหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะถ่ายติดพญานาคจริงๆก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้เพราะว่าภาพมันไม่ชัดนะครับเราสามารถกระโดดลงไปได้ไหมได้ไหมไม่ได้ด้วยได้สุดคือบนถนนตรงนี้เรามองเห็นเราไม่รู้อะพึบโอ้โหเห็นอยู่ลิฟนะครับโอ้นู่นนั่นคือแม่น้ำโขงนะท่านผู้ชมระหว่างทางนี้ก็มีแปลงเกษตรของชาวบ้านนะครับนี่คือแม่น้ำโขงถ้าเกิดเราต้องเห็นลำอื่นถ้าไม่มีเรือจริงเราต้องเห็นลำอื่นดิเราต้องเห็นลำอื่นที่มันคล้ายๆกันอันนี้โป๊ะเฮ้ยมันไม่มีมันต้องมีที่คล้ายๆกันดิถ้ามันเป็นเรือแป๊บนะผมหาอ้างอิงก่อนถ้ามันมีแบบนี้อันหนึ่งแสดงว่าต้องเป็นเรือลำน้ำมันต้องมีเรือมั้งแหละนี่ไงท่านผู้ชมเป็นบ้านเรือนี่ไงผมมีสิ่งยืนยันแล้วเรือป่าวะเรือแหละนี่ฮะเพียบเลยพอมันแล่นอยู่มันก็จะหน้าตาเหมือนอันนี้นี่เรือแน่ๆเลยครับไม่น่าใช่พญานาคเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจบไปกับพิกัดพญานาคเลยครับที่เป็นเรือแหละนะ ผมไม่อยากลบลู่ว่าอาจจะเป็นพญานาคจริงๆก็ได้ครับเอาว่ามันเป็นพญานาคแล้วกันนะครับผมนี่ยกโคตรย้อนแย้งตัวเองเลยนะครับสนับสนุนผมง่ายๆเลยอยากให้มีต่อเนี่ยสนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยๆกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปในช่องไม่ได้แค่เกมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์เพื่อรับการแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะครับและใครอยากดูคลิปต่อไปรอดูท้ายคลิปเลยนะครับดีขอต้อนรับแล้วกลับสวัสดีครับกดเลยนะครับอยากดูคลิปไหนต่อกดเลยครับ